ความคืบหน้าช้างป่าเพศผู้อายุ25ปีหนัก5ตันถูกไฟช็อตตายคาไร่สับปะรดอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีล่าสุดผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าศรีราชาสั่งรื้อลวดที่ขึงปล่อยกระแสไฟฟ้าออกทั้งหมดและส่งตัวแทนไปแจ้งความเอาผิดนายนิยมเที่ยงธรรมรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือและนายสมินจันสมุทรเนื่องจากนายสุวัฒน์สิริศาสตร์เจ้าของที่ดินให้ข้อมูลว่านายนิยมขอยืมที่ดินในจุดเกิดเหตุไปปลูกสับปะรดและนายสมินเป็นผู้ดูแลรวมถึงเป็นคนขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าด้วย